Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi asanin ila yaumiddin. Rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawam santi, khawam meta, khawam jamrun. Jaka Allah subhanahu wa ta'ala แด่นักศึกษาอนลูก้าทุกท่านนะครับก็ทำดีแล้ววันนี้เราถือว่าย้ายโรงเรียนมาเรียนนอกสถานที่นะครับแล้วก็สถานที่ที่เราอยู่ก็คือบ้านสีขาวนะครับบ้านของบังบีนะครับที่จดให้ตรงนี้มีการบรรยายอยู่ในทุกๆเดือนทุกเดือนไหมครับบังบีทุกเดือนใช่ไหมนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกเกือบทุกวันนะครับทําให้ถนนหนทางทางเข้าเนี่ย เพ่อทั้งจะลําบากนิดนึงแล้ววันนี้ก็ตรงกับหลายๆพื้นที่ที่มีงานบรรยายด้วยแล้วก็มีงานนะครับการกุศลมากมายก็ทําให้กระจายกันไปจนกระทัง่งอ,อ,อยู่ตรงนี้มีจํานวนไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็ฮัมดิละถือว่าเราได้ย้ายมาเรียนกันนอกนอกห้องเรียนนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่ร่วมรับชมทางบ้านนะครับเชีเนาะก็ขอให้รัศมาตลาตอบแทนทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ในวาระโอกาสที่เราได้มาพูดคุยเรื milk, ่องเราศาสนาท่านนบมีมุฮัมมัดสุลต์ละวะอื่นเวสลัมนะครับไม่เคยนะครับหยุดยั้งในการเรียกร้องเผยแผ่ไม่ว่าสถานที่นั้นจะเป็นสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจังหวะโอกาสนะครับในช่วงเวลาที่กําลังพูดจะเป็นช่วงใดๆก็ตามท่านจบมีมุฮัมมัดสุลลัละสลัมเนี่ยจะใช้ทุกวาระโอกาสในการสอนในการทําให้คนเนี่ยเข้าใจศาสนานะครับถึงแม้กระทั่งว่า ตัวท่านนาบีมุฮัมมัดเองเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่รับประทานอาหารเองเนี่ยนบีก็จะสอนให้บรรดาสหบัตินะครับให้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารโดยมีบทบัญญัติหลักการศาสนาเนี่ยเป็นตัวสอนนะครับเป็นตัวพยายามประครับประคองนะครับให้มีพฤติกรรมที่ดีวันนี้นะครับเป็นหัวข้อของเรานะครับก็คือในเรื่องของโอกาสในเรื่องของโอกาสเนี่ย คือมันเป็นหัวข้อที่พูดถึงแล้วมันก็กว้างมากนะครับกว้างกว้างซะจนแบบว่าคือเราต้องคุยกันในหลากหลายมุมหลายมุมมองคําว่าโอกาสมันก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาในสถานการณ์แล้วก็เกี่ยวกับให้มาคือสิ่งที่รัศมีอตลาประทานให้นะครับมาผสมเรื่องราวเกี่ยวกับโอกาสนี้ด้วยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระเนี่ยอยากจะบอกถึงถึงให้พวกเราทราบว่า คำว่าโอกาสเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วเมื่อโอกาสมันมาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีวันกลับมาอีกนะครับถ้าหากว่าโอกาสนั้นเนี่ยได้ผ่านไปมันก็จะไม่มีวันกลับมาอีกผมเคยได้ยินครั้งหนึ่งนะครับสมัยที่ตอนเป็นนักเรียนที่ยังไม่ไปเรียนที่ประเทศอินเดียนะฮะตัวเองก็พยายามที่จะไปสแสวงหาความรู้จนกระทั่งไปอยู่ไปเจออยู่ร้านหนึ่ง ที่นานานะครับซอยนานามีร้านหนึ่งนะครับเขามีภาษาอาหรับเนี่ยแปะเอาไว้ในร้านแล้วก็ก็พูดถึงว่าคนสามคนเนี่ยมาคุยกันคนแรกเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเงินทองนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนความรู้อีกคนหนึ่งเนี่ยเปรียบเสมือนโอกาสเวลาทั้งสามคนเนี่ยคุยกันพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็คุยกันว่า เมื่อเราจากกันแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะหาเงินทองจะหาทรัพย์สมบัติเนี่ยจะไปพบฉันได้นะที่ตลาดหรือว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีการค้าขายท่านก็จะไปพบฉันอยู่ที่นั่นถ้าหากว่าอีกคนที่เป็นตัวแทนของความรู้เนี่ยก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านจะหาฉันที่เป็นความรู้เนี่ยท่านก็ไปหาฉันได้ที่โรงเรียนหรือสถาบันใดก็ได้ที่ มีการศึกษาท่านก็จะได้รับความรู้แต่โอกาสเนี่ยบอกกับทรัพย์สมบัติแล้วก็บอกกับบอกกับโรงเรียนอบอกกับความรู้ว่าถ้าหากว่าฉันไปแล้วจากพวกท่านแล้วเนี่ยพกท่านจะไม่มีวันจะหาฉันเจอได้อีกเพราะว่าฉันเนี่ยมีโอกาสเดียวท่านที่จะเจอพวกท่านและเมื่อฉันไปโอกาสมันก็จะหมดไปไม่ว่าท่านจะไปหาที่โรงเรียนหรือไปหาที่สถานที่ประกอบธุรกิจ ท่านจะไม่เจอคําว่าโอกาสณนะที่ตรงนั้นนะครับนั่นก็คือความสําคัญของคําว่าโอกาสแล้วก็เวลาอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเนี่ยได้ให้โอกาสพวกเราในการที่มามีตัวตนโอกาสเนี่ยเมื่อมันมาแล้วเนี่ยมันพอมันจากไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีวันที่จะหวนคืนมาอีกครั้งหนึง่งดังที่ในอัลลอฮฺซุบฮานูตาลาได้กล่าวไว้ในอายะฮ์คุรานสุรออัลอิงซาน แน่นอนว่าเด็กฮาฟิเนี่ยเคยท่องกันแล้วนะครับฮัลอาจจะอาลัยอิงซาน,นิฮในุมมินดัดดะลิลัมยากุนชัยอัมมัศกูรออัลลอฮ์ سبحانه แตะ ت า ا ل เนี่ยได้เปิดหัวอายะนะครับเปิดหัวสุร้อันอิงซานว่าฮัลอาจจะอาลัยอิงซาน,นิฮในุมมินดัดดะลิลัมยากุนชัยอัมมัศกูรอพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยก่อนหน้านี้ของพวกท่านมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ที่ก่อนที่ท่านจะมาเป็นมนุษย์มามีชีวิตมามีลมหายใจเนี่ยพวกท่านอยู่ในลักษณะที่ไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเราไม่เคยมีอะไรก่อนที่เราจะเกิดมาลมหายใจเราไม่มีเนื้อหนังมังสาเราไม่มีสติปัญญาเราไม่มีสายตาเราไม่มีไม่มีอะไรเลยและอัลลอฮฺซุบฮานุุุลตาราก็ได้สร้างเรามา สร้างมาจากมินุตฟตนอันฉาินับตาลีฮ์ฟ้าจัเนานุสามีอัมบัซีรออัลลอฮฺสุบฮฺตาลาบอกว่าเมื่อเจ้าเนี่ยไม่เคยมีตัวตนอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสเจ้าในการที่เราเนี่ยสร้างพวกเจ้ามามาจากน้ําอสุจิให้พวกเจ้าได้มีชีวิตแล้วมาจากน้ําอสุจิที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพัฒนาจนกระทั่งมีบัมีอัมบาซิรอ มีการได้ยินแล้วก็มีการรับรู้มีการมองเห็นอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาใชไวยเยอามากในอายะกุรานพูดถึงคุณลักษณะของมนุษย์ที่สามีอัมบาซีรอ์คือมีการได้ยินแล้วก็มีการมองเห็นถ้าหากว่าเราพิจารณาในความเมตตาของอัลลอสุบฮานตาลานะครับในร่างกายของเราเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราเรียนรู้จากพระเจ้าหรือสิ่งที่ทําให้เราเรียนรู้จากสัจธรรม หรือเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้อิบารัดต่ออัาาลลฮุซฮานตะลาได้เคารพบูชาเนี่ยมาจากสองทางใหญ่ๆเลยคือคือสาเมะคือการได้ยินวบาบะซีร์และคือการมองเห็นนั่นคือสิ่งที่อัาาลลอฮุฮานตะลาให้โอกาสเราก่อนหน้านั้นเราไม่มีโอกาสเราไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวตนอัาาลลอฮุซฮานตะลาสร้างเราให้มีตัวตนและอัาาลลอฮุซฮานตะลาก็ให้โอกาสกับเราให้มีทั้งการได้ยินและการมองเห็น อินชาอัลลอฮ์อินนาฮะดายนาอินนาฮะดายน้าอินน,นาฮะดายนัสซมบิลแวะอิมมาชาคิร์แะอิมมากาฟูรออัลลอฮ์ซุบะฮาอัลลอฮฺบอกว่าอะไรแท้จริงเนี่ยเราก็ยังให้พวกเจ้าให้อะไรครับให้ทางนำกับพวกเจ้าแล้วก็จะมีอยู่บางส่วนของพวกเจ้าอิมมากาเฟรคือบางคนเนี่ยก็จะปฏิสเสธต่ออัลลอฮฺซุบะฮาอัลลอฮฺ กับอีกบางคนก็จะขอบคุณต่อลสุภานุตาลาคือน,นี่คือสิ่งที่ลอสสุภานุตลาให้กับเราให้กับเรา,เราตั้งแต่เราเนี่ยไม่มีชีวิตจนกระทั่งเรามามีตัวตนอีกทั้งอย่างอสสุภานุตลายังให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ยินและเป็นผู้ที่มองเห็นอีกทั้งอย่างลอสสุภานุตลายังให้โอกาสให้ทางนํากับเราด้วยนะครับให้ทางนํากับเราทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเนี่ย ว่าจะคว้าโอกาสคว้าทางนําในการเป็นบ่าวที่ดีของรัสุมฮาตาลาหรือไม่อย่างไรส่วนหนึ่งจากพวกเราทิ้งโอกาสก็กลายเป็นอิมมากับฟูรอเป็นคนที่ปฏิเสธต่อรัสุภฮาตาลาแต่อีกส่วนหนึ่งรับโอกาสที่รัสุมฮาตาลาให้มาแล้วก็มาปรับมาการดําเนินชีวิตด้วยกับโอกาสที่รัสุมฮาตาลาให้มานั้นอิมมาชะคูรอก็เป็นบุคคลที่ได้ขอบคุณต่อรัสุภฮาโนตาลา สหบาสท่านหนึ่งที่ผมจะเล่าให้กับพวกท่านฟังเป็นสหบาสที่พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองพยายามที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้เป็นชักกูรอคนที่ขอบคุณต่อรัสุุฮานูตาลาอย่างเช่นท่านซันมานอัลฟาดิซเราเคยได้ยินแล้วนะครับสหบาสท่านนี้อีกได้ยินอีกครั้งหรือมากกว่านั้นมากกว่าครั้งหรือมากกว่าสองครั้งมันก็เป็นข้อย้ำเตือนให้กับพวกเราทุกคน ซันมานอันฟาริซีเป็นใครซันมานอันฟาริซีเป็นบุตรชายของผู้นำศาสนาในยุคนั้นที่เป็นมายูซีเราต้องเข้าใจก่อนว่าศาสนามายูซีเนี่ยถูกกําเนิดและเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของลูกหลานนบ,บีอาดัมอะลัยฮิสซลาตุสลามผมเคยอ่านในหนังสืออัลบิดายะวะนิฮายะของอิบนุกะซิร ได้เล่าถึงตอนที่กอบีลกับฮาบีนเนี่ยถูกสั่งใช้ให้นำเสนอกุรบานฮาบีนเนี่ยได้ไปเอาวัวไปเอาแพะมาเพื่อทำกุรบานต่อรัอสุุฮานูตาลาแต่ส่วนกอบีลเนี่ยไปเอาอะไรครับไปเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารมาคือทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัววัตถุเนี่ยมันไม่ได้ชี้วัดสิ่งที่อยู่ในหัวใจแต่หัวใจเนี่ยมันจะส่งผลให้เราทำบางสิ่งบางอย่างให้เป็นที่ประจักษ์ ตัวตัวฮาบิเนี่ยหัวใจนี่ย่ยำเกรงต่อรัศมีฮาโนตาลาและก็คิดว่าสิ่งที่จะนํามาถวายให้กับพระองค์หรือมากรุาาให้กับอัลลอฮฺสุวตาลาต้องเป็นสิ่งที่มีค่าและดีที่สุดจึงนําวัวมาเพื่อถวายต่อรัศวีตาลาเพราะเอาสิ่งที่ดีและก็มีค่าที่สุดเอามาให้แต่ส่วนกอบิสเนี่ยหัวใจคิดว่าเพียงแค่นี้ก็เป็นการกรุาาพอแล้ว อลัลสวะตาลาจึงบอกว่าอินนามายะตะกอบไมูมินันมุตตะกินแท้จริงกุรบาตท,ที่อัลรับเนี่ยมาจากความยำเกรงอลัลไม่ได้ดูหรอกว่าวัตถุที่เอามาบริจาคเอามากุรบาตเนี่ยเป็นอะไรแต่สิ่งที่อยู่ในใจมันส่งผลเนี่ยเหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่มีการขอรับบริจาคเรื่องการสร้างมัสยิดหรือการสร้างโรงเรียนหรือเราเจอคนจนเนี่ยเป็นโอกาสที่เราจะแสดงตนว่าเรานี่เป็นมินันมุตตะกินจากบุคคลที่ยำเกรง ก็จะมีบางคนเนี่ยให้10บาททั้นที่ตัวเองมีในกระเป๋าอยู่1,000บาทก็จะมีบางคนเนี่ยมีอยู่ร้อยบาทแต่ให้90บาทเลยอ่าคนนึงมีพันหนึ่งให้200อีกคนหนึ่งมีร้อยหนึ่งให้90บาทถามว่าวัตถุที่ออกมาเนี่ยคนเนี่ยคนที่มี90บาทเนี่ยให้ออกมา90บาทเนี่ยน้อยกว่าคนที่ให้200บาทแต่เอาล็อตสุวรรตาด,ดูไปที่หัวใจอีกมากกว่านั้น คือเขามีความยำเกรงเนี่ยเขาจึงให้จนแทบจะเหลือแค่10บาทกลับบ้านแต่ในขณะเดียวกันในอีกคนหนึ่งมี1000บาทแต่ให้เพียงแค่200บาทแล้วก็เก็บส่วนมากไว้กับตัวเองคนที่ยำเกรงมากกว่าก็จะส่งผลออกมาให้เห็นอย่างนี้นะครับฉะนั้นคนที่มีความยำเกรงเนี่ยผลของมันก็จะเป็นที่ประจักษ์ว่าเขามีเพื่อลอสซูมาตาลาหรือไม่ใช่กอบีนกับฮาบีนนะครับพอฮาบีนเนี่ยเป็นที่ถูกตอบรับนะที่อลอสซูมาตาลาเนี่ย อัลลอฮุสซาลาหาใช้ไฟเนี่ยในใสายรายงานบอกอัลลอฮุสซาลาหาใช้ไฟเนี่ยลงมารับกุรบานนั้นของฮาบีนพอรับไปแล้วไม่รับกอบีนเนี่ยชัยตอนอิบลิสก็เข้าล่อลวงกอบีนทันทีบอกกับกอบีนว่าเห็นไหมว่าสิ่งที่อัลลอฮุสซาลาหาเอามารับกุรบานนั้นคือไฟท่านเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญกับดวงไฟให้มากกว่านี้ นี่คือการล่อลวงที่ชัยตอนเนี่ยล่อลวงลูกหลานนาบีอาดัมชัยตอนเนี่ยพยายามเรียนแบบอัลลอฮุสุฮาตาลาทุกประการเลยอัลลอฮุสุฮาตาลาเนี่ยมีบัลลังและบัลลังของพระองค์เนี่ยอยู่เหนือน้ําถ้าหากว่าเราศึกษาในหะดีของท่านนาบีม uh ูฮัมมัดสุลลัลละซัลลัมนบีบอกว่าเหนือชั้นฟ้าเจ็ดชั้นขึ้นไปเนี่ยจะมีน้ําและเหนือน้ําก็จะมีภูเขาอีกนะครับแล้วก็เหนือภูเขานั้นก็จะมีมาอลากะที่แบกบัลลังอัลลอฮุสุฮาตาลาอยู่ และออลลัสสุวรรตาในหลายหะดทีก็บอกว่าบัลลังก์ของพระองค์นั้นอยู่เหนือน้ําตอนที่อิบลิสถูกไล่ออกมาจาก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 สงสวรรค์เนี่ยนะครับลงมาบนโลกดุนยาสิ่งแรกที่มันทําคือการสร้างบัลลังก์ของมันที่อยู่เหนือน้ําคือมันเลียนแบบทุกอย่างที่ออลลัสสุวรราาเป็นเพื่อที่มันจะได้ล่อลวงลูกหลานของอาดัมเช่นเดียวกันมันก็บอกกับกอบีนว่า แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าจะต้องให้ความสําคัญกับดวงไฟมากกว่าที่เคยเป็นทําให้กอบีนนะครับมีพฤติกรรมที่จะให้ความสําคัญกับไฟจุดไฟให้มนุษย์ในจุดไฟและให้ไฟนั้นเป็นที่เคารพบ,บูชาในตอนหลังในท้ายที่สุดเลยเพราะมนุษย์เวลาที่ได้เจอไฟเจอความร้อนเจอแสงสว่างเจออะไรที่มันมีประโยชน์กับตัวเองมากๆมนุษย์ก็จะเริ่มให้ความสําคัญ และมนุษย์ก็จะเริ่มสักการะและเคารพบ,บูชาถ้าหัวใจมนุษย์คนนั้นหายไปแล้วซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาเขาจะเอาสิ่งนี้มาไว้ที่หัวใจแทนจนกระทั่งเป็นเผ่ามายูซีเผ่ามายูซีพฤติกรรมคือการจุดไฟจุดไฟอย่างนั้นตลอดเวลาไม่ให้ดับถ้าดับเมื่อไหร่เนี่ยจะมีเคราะห์มีกรรมแล้วก็ชีวิตเนี่ยจะเดือดร้อนนะครับและซันมานอันฟาริซีเนี่ยเป็นลูกของ คนที่จุดไฟหน้าที่ของซันมานเมื่อโตมาบรรลุนิติตพาวะพ่อก็สั่งให้ซันมาในจุดไฟคอยดูแลไฟไม่ให้ไฟดับและไอเรื่องไฟนี่เองสังเกตดูนะครับทุกศาสนาในโลกดุนยาเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับไฟทั้งหมดเลยที่ไม่ใช่อิสลามสังเกตดูยกตัวอย่างศาสนานาซรอนาซรอนะอันนี้คือเราก็พูดมาเพื่อให้มันเลี่ยงนิดนึงนาซรอเนี่ย สังเกตดูเขามีความเชื่อว่าทุกบ้านบ้านทุกหลังเนี่ยจะต้องจุดตะเกียงทำไมอ่ะมีคมีคนถามว่าทำไมชาวนาซอรอต้องจุดตะเกียงไว้ที่บ้าน mm hmm. เขาบอกว่าการจุดตะเกียงไว้ที่บ้านทําให้พระเจ้ามาประทับอยู่ที่นี่ทําให้พระเจ้ามาอยู่ที่แสงสว่างนี้เป็นจิตอันบริสุทธิ์มาอยู่ที่นี่ประหนึ่งอย่างนั้นก็เลยต้องมีการจุดไฟศาส,สนาอื่นมีการบูชาไฟ ศาส,สนาที่อยู่ในประเทศไทยก็มีการแห่เทียนมีการบูชาไฟจุดไฟในแต่ละพิธีกรรมศาสนายกเว้นอิสลามยกเว้นอิสลามไม่มีฉะนั้นมายูซีเนี่ยคือต้นกําเนิดของการจุดไฟเนี่ยสั่งให้ซันมานเนี่ยจุดไฟอย่าให้ดับมีอยู่วันหนึ่งซันมานอันฟาริซีนะครับเดินทางในขณะที่มาดูแลภารกิจที่พ่อตัวเองได้ให้ไว ก็ปรากฏว่าไปเจอโบสถ์หลังหนึ่งไปเจอสถานที่หนึ่งเจอผู้คนในโบสถ์หลังนั้นเนี่ยกำลังเคารพสักการะต่อพระเจ้าองค์เดียวโดยการอ่านพระคัมภี์ของพวกเขาชาวนสอรอนะครับเขาจะมีวิธีการอ่านพระคัมภีร์ให้เป็นท่วงทํานองเพื่อให้เกิดความลื่นไหลและความรู้สึกจิตเนี่ยไปถึงพร,พระผู้เป็นเจ้าเลยนี่คือความเชื่อของพวกเขาอนะพอซันมานอันฟาริซีมาเจอแล้วก็รู้สึก หลงไหลไปด้วยก็รู้สึกประหลาดใจแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยไปถามคนแถวนั้นว่านี่คือศาสนาอะไรกันเขาก็บอกว่าศานส,สนานี่คือศาสนานอสอร์คิสเตียนคือในสมัยนั้นเนี่ยอิสลามยังไม่มานะครับซมาฟรซีเนี่ยยังไม่รู้จักอิสลามและอิสลามก็ยังไม่ไม่ปรากฏจนกระทั่งว่าซัมาอัลฟาลิซีเนี่ยชอบแล้วก็มาคอยฟังมาคอยดูตลอดจนกระทั่งพ่อสังเกตเห็น พ่อก็เลยจับซันมานอันฟลฟาริซีเนี่ยขังเลยขังแล้วก็เอาโซ่ตัวเนี่ยตึงเอาไว้ไม่ให้ซันมาน,น์่์มาที่บทหลังนี้อีกแต่ตัวซันมานเนี่ยไม่อยากให้ตัวเองต้องเสียโอกาสนะครับก็เลยใช้โอกาสของตัวเองพยายามหาวิธีการที่จะออกมาจนกระทั่งตัวเองเนี่ยสามารถที่จะหนีออกจากบ้านตัวเองได้หนีจากที่คุมขังได้กักขังเหนี่ยวรั้งเขาไว้ได้มาแล้วก็มาที่บทหลังนี้แล้วก็บอกว่า ในโลกใบนี้มีสถานที่ใดบ้างที่มันจะมีลักษณะอย่างนี้อีกฉันอยากจะเรียนรู้ซันมานอันฟฟาริซีได้สร้างโอกาสให้ตัวเองเพื่อที่จะได้เข้าสู่สจธรรมที่ที่แท้จริงจนกระทั่งคนในบทบอกว่าต้องเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งก็จะมีบาทหลวงจะมีผู้นำศาสนาเนี่ยจะสอนเจ้าทุกอย่างเลยซันมานอันฟาริซีก็เดินทางนะครับพอเดินทางไปเจอบวถหลังนั้นหรือว่าสถานที่นั้นจริงๆเนี่ย ก็ปรากฏว่าไปเจอกับบาทหลวงคนนั้นผู้นำศาสนาที่ที่ที่ถูกกล่าวไว้จริงแต่ปรากฏว่าผู้นำศาสนาคนนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมยักยอกทรัพย์ยักยอกทรัพย์หมายถึงว่าเอาเงินบริจาคที่คนบริจาคมาเก็บไว้ในคลังของตัวเองและสันมาเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยสันมาก็สังเกตเห็นแล้วก็รู้ด้วยแต่ก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรนะครับ สะสมเงินทองเต็ไมไปหมดเลยเวลามีใครบริจาคก,ก็สะสมเงินทองในขณะที่ปากเนี่ยพูดเรื่องศาสนาแต่เวลาเอาเงินเอาเงินบริจาคมาหรือว่ามีใครช่วยเหลือเนี่ยเอาเก็บไว้ในคลังเอาเป็นส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ให้ใครรู้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งอลัลอตเตอรต่มาให้บาทหลวงคนเนี่ยเสียชีวิตลงพอเสียชีวิตแล้วคนในหมู่บ้านก็ต่างพากันเสียใจเพราะผู้นำศาสนาได้ตายจากไปแล้วก็ไปหาซันมานแล้วก็บอกว่า เราจะจัดพิธีศพของบาทหลวงคนนี้อย่างดีชันมานอฟัฟฟาริซีทนไม่ไหวในวันนั้นก็เลยบอกว่าบาทหลวงที่ท่านกำลังจะจัดงานศพหรือว่าผู้นําศาสนาคนนี้ได้เก็บเงินของพวกท่านไว้ในคลังเขาได้แอบเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว,ว่าคนไปเจอนะครับทรัพสมบัติเต็มเลยของตัวเองทั้งนั้นเลยก็โกรธกับผู้ผู้นําศาสนาคนนี้ที่ตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่จัดงานศพให้ไม่อะไรให้แล้วก็ไม่ให้เกียรตินะครับแล้วก็ฝังไปอย่างนั้นเลย คือไม่ดูแลแล้วก็ไม่ไม่ให้ความสำคัญอะไรอีกต่อไปอนนคิดดูนะครับคนที่พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยเพื่อให้ได้รับซึ่งศธรรมเนี่ยอัลลอฮฺซุฮาตาลาเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยอัลลอฮฺจะส่งแบบทดสอบมาให้อัลลอฮฺให้ซันมานอันฟาริซีเจอแบบทดสอบแรกเลยคืออะไรครับเจอคนที่นับถือศาสนานั้นเป็นคนไม่ดีผู้นำศาสนานั้นด้วยเป็นคนไม่ดี เนี่ยหลายคนนะครับที่เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาเรียนศาสนาที่สถาบันที่สันนิชนหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพอมา,มาถึงเนี่ยมาเจอโต๊ะครูบางคนหรือผู้นำศาสนาบางคนคนสอนบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหลายคนนะครับหลายคนทิ้งศาสนาอิสลามเลยเพาอบอกว่าอะไรไหนว่าอิสลามดีไหนว่าอิสลามดีไงแล้วทำไมมาทำตัวแบบนี้ ทำไมมาโกงเข้าแบบนี้ทําไมมาหลอกข้าแบบนี้ทําไมมาทําร้ายเข้าแบบนี้ทิ้งเลยไม่เอาละเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณเอ่อประมาณสิบปีที่แล้วเนี่ยมีกลงคนหนึ่งกลงคนเนี้ยนะกลงเนี่ยเขาชื่อเขาเรียกกันว่ากลงนะเป็นคนจีนที่สายจีนนะนะกลงคนเนี้ยเป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นะครับก็คือมีความเชื่อว่าจะต้อง ประเทศชาติเนี่ยต้องไม่ม hey. ีผู้นําต้องเป็นทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันหมดเลยและเขาพยายามที่จะต่อสู้กับระบบนายทุนเนี่ยกงคนนี้นะทีนี้พอเขามาเจออิสลามเนี่ยกงเนี่ยมาเจออิสลามเนี่ยกงก็รับอิสลามกงก็ได้ยินคําว่าอิสลามเนี่ยมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันกงรู้สึกประทับใจคํานี้มากสิ่งที่ทําลายกําแพงสิ่งที่ทําลายความเหลื่อมล้าในสังคมมันคือคําว่าพี่น้องเป็นมุสลิมกันมุสลิมเป็นพี่น้องกันแล้ว ระบบการช่วยเหลือสกัดเนี่ยเป็นระบบที่คนร่ำรวยเนี่ยถูกบังคับให้เอาออกเงินไปช่วยเหลือคนจนกงชอบกงรู้สึกว่าระบบนี้เป็นระบบที่ดีสุดอิสลามยังสอนแม้กระทั่งเรื่องการนอนให้นอนตะแคงขวาอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นกงชอบยิ่งเรียนรู้อิสลามยิ่งประทับใจยิ่งลื่นไหลแล้วก็อยากจะบอกให้ผู้คนได้รู้จักอิสลามตามไปด้วยกงก็เดินทางกลับไปตามตะเข็บชายแดน ไปนะครับที่อุ้มผางแล้วก็เข้าไปยังยังกลุยเคือกลุยเรือต่อเข้าไปเนี่ยเข้าไปลึกเลยสมัยนั้นเนี่ยไม่มีถนนเข้าไปต้องเดินเข้าไปเดินเท้าใช้เวลาสองวันเข้าไปจนถึงสถานที่และขงก็ไปบอกสหายของเขาเพื่อนของเขาว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ดีมากนี่ดูนะอัลลอฮฺสุบฮฺตาลลาเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งคนหนึ่งคนใดเลยในในโลกดุนยานี้อัลลอฮฺสุบฮฺตาลลาจะให้คําว่าอิสลามเนี่ยกระจายไปจนกระทั่ง อยู่ในซอกเขาในเหลือบเขาในที่ใดก็ตามจะมีคนนําเรื่องราวอิสลามไปบอกพวกเขากงก็เป็นคนหนึ่งในสาเหตุที่นําอิสลามไปบอกพวกเขาพอพวกเขาได้ยินและกองเนี่ยเป็นคนที่จริงจังไม่เคยโกหกอิสลามเป็นศาสนาที่ดีนะทําให้ผู้คนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นมุสลิมกันคนกะเหรี่ยงคนปากยอสองคนนะครับสามคนเนี่ยเกิดความเลื่อมใสอิสลามขึ้นมากงก็บอกปะ่ะเดี๋ยวจะพาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปดู คำว่ามุสลิมเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรกวงก็พาไปเลยพาคนกระเลี่ยงออกจากป่าออกจากเขาเดินทางหลายวันนะครับมาจากนกระทั่งถึงกรุงเทพถึงกทมในช่วงเดือนละมาตอนพวกเขามาเขาต้องการที่จะเห็นโอกาสที่ดีก็คือได้เห็นมุสลิมตัวเป็นๆการใช้ชีวิตการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขารู้สึกว่าเขาอยากจะสัมผัสอยากจะสัมผัสระบบนี้มานานมากแล้วพอเข้ามาถึงศูนย์กลาง ศูนย์กลางเนี่ยมันเศูนย์กลางเนี่ยพอมาถึงศูนย์กลางในช่วงเวลาที่คนรัศินอดแล้วปรากฏว่าบางคนที่อยู่ในศูนย์กลางที่มีอํานาจมีมีหน้าที่ในการดูแลศูนย์กลางกับขับไล่ขับไล่คนกระเรี่ยงออกไปจากศูนย์กลางแล้วก็ตั้งข้อหาว่าเป็นคนยาจกเป็นคนจนที่จะมาขอเงินมาขอทองที่นี่ไม่ให้มานอนไม่ให้อยู่ให้ให้กลับออกไปกลงก็บอกว่าไม่ใช่ สองคนที่มาเนี่ยคือต้องการจะเรียนรู้อิสลามเขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ได้มาเรียนรู้อิสลามหรอกมาจะมาหาเงินจะมาหาผลประโยชน์นะที่นี่สองคนที่อยากจะมีโอกาสได้เรียนรู้สัจธรรมไปเจอบุคคลที่เรียกตัวเองว่าอยู่บนสัจธรรมขับไล่เขาออกไปรู้สึกผิดหวังพังทลายออกจากศาสนาเลยบอกโกงไหนว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ดีและมุสลิมเป็นพี่น้องกันและทําไม เราถึงถูกขับไล่เห็นไหมว่าเวลาที่คนคนหนึ่งเนี่ยพอมาถึงอิสลามมาอยู่หน้าประตูอิสลามแนละ้วเปิดประตูออกมาไปเจอคนมุสลิมที่ปฏิบัติตรงกันข้ากับอิสลามสอนเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ไปต่อหลายคนทิ้งโอกาสของตัวเองในในการที่จะไปศึกษาเข้าถึงแก่นแท้ของอิสลามหลายคนทิ้งเลยนะครับแล้วก็กลับไปสู่ศาสนาเดิมเหมือนกับ เช่นเดียวกันท่านซันมานอัลฟาริซีเนี่ยมาเจอคนที่เป็นบาดหลวงคนที่เป็นคนไม่ดียักยอกซ้าเนี่ยซันมานอัลฟาริซีนะครับเกือบจะกลับไปสู่ศาสนาเดิมคือมายูซีแต่ท่านก็ยังเชื่อว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยศาส,สนาเนี่ยมันบริสุทธิ์คนที่ทําให้ศาสนาเสียหายมันคือคนไปต่อไม่ทําให้โอกาสของตัวเองเนี่ยหมดแล้วก็หายไปใช้ชีวิตของตัวเองในการที่จะสแสวงหาสัจธรรมต่อไป นะครับชายคนหนึ่งมาเป็นบาทหลวงแทนที่บาทหลวงคนเก่าแล้วก็เป็นคนดีด้วยแล้วก็รักสันมานมากแล้วก็สอนสันมานให้รู้จักพระเจ้าองค์เดียวส,สอนสันมานในเรื่องคุณธรรมต่างๆนานา,นาจนกระทั่งสันมานอยู่กับเขาแล้วก็รักเขาจนกระทั่งวันหนึ่งอรรถสุวรราลาก็ให้บาทหลวงคนนี้ใกล้จะเสียชีวิตสันมานก็ถามกับบาทหลวงคนนี้ว่าโอ้ฉันเนีรักท่านเหลือเกิน และมีใครเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนกับท่านอีกไหมที่จะอบรมสั่งสอนชั้นนี้บาดหลวงที่กําลังจะตายบอกว่ามีแล้วก็ดีกว่าฉันด้วยแต่ท่านจะต้องเดินทางไปอีกนะเดินทางไปอีกไกลแสนไกลจ,จนกระทั่งเจอเมืองเมืองหนึ่งแล้วก็จะมีบาดหลวงอยู่ที่นั่นซันมานอัฟฟาริซีนะครับหลังจากที่บาดหลวงคนนี้สิ้นชีวิตนะครับสิ้นลมหายใจซันมานอัฟฟาริซีก็ไม่รอช้าไม่ทิ้งโอกาสของตัวเองเดินทางต่อทันที เพื่อไปยังอีกสถานที่หนึ่งแล้วก็ไปเจอกับบาดหลวงคนหนึ่งก็ไปเจอจริงๆปรากฏว่าบาดหลวงคนใหม่เนี่ยก็เป็นคนดีมากแล้วก็ดูแลซันมาเป็นอย่างดีซันมาก็อยู่กับเขาจนกระทั่งเอาลอสซูบาฮะตาลาก็ให้อะไรครับอ่ะยันนะครับบรรพายชีวิตของบาดหลวงคนนี้มาถึงก็จะเสียชีวิตและซันมาอันฟาริซีก็ถามว่ายังมีใครอีกไหมที่มีความรู้เหมือนกับท่าน ฉันเนี่ยรักท่านเหลือเกินแต่ท่านจะจะเสียชีวิตแล้วมีใครที่มีความรู้เหมือนกับท่านไหมที่ฉันจะไปหาเขาได้บารหลวงคนนี้บอกมีต้องเดินทางไปอีกเดินทางไปอีกเพื่อที่จะได้ไปเจอกับอีกคนหนึ่งเขาดีกว่าฉันอีกซันมาอัฟฟาริซีหลังจากที่บารหลวงคนนี้คนที่สองเสียชีวิตลงซันมานอัฟฟาริซีก็เดินทางไปเดินทางอีกจากมายูซีของตัวเองถูกกักขังถูกเหนี่ยวรั้งมาหาบารหลวงคนแรกเจอบาทหลวงไม่ดีแต่ก็ยังไปต่อ เจอบาดหลวงดีแล้วก็เสียชีวิตก็ไปสู่อีกบาทหลวงหนึ่งไปสู่อีกผู้นําศาสนาหนึ่งนะครับผู้นําอีกคนหนึ่งก็ปรากฏว,ว่าเสียชีวิตอีกก็ต้องเดินทางไปต่อจนกระทั่งไปเจอบาทหลวงอีกคนหนึ่งบาทหลวงคนนี้นะครับเป็นคนที่นอกเหนือจากเก่งในเรื่อง,ร,องราวศาสนาและยังเก่งในเรื่องของการประกอบธุรกิจด้วยเขาเก่งนะครับดูแลปศุสัตว์แล้วก็มีมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายทําการค้าแล้วก็เอาเงิน่ยช่วยเหลือคนจนซันมานก็อยู่กับเขาแล้วก็รักเขามาก ล่าเรียนความรู้ต่างๆนานากับเขาแล้วเขาก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างกับซันมานจนกระทั่งวันหนึ่งชายคนนี้ก็กําลังจะจากโลกดุนยานี้ไปจะเส้นชีวิตซันมานก็ถามว่าจะมีที่แห่งใดและจะมีใครไหมที่จะมีเหมือนกับท่านมีความรู้เหมือนกับท่านที่ฉันจะได้รับประโยชน์อีกชายคนนี้บอกว่าท่านไม่ต้องไปหาใครแล้วท่านไม่ต้องไปไหนแล้วเพราะตอนนี้นบีคนสุดท้ายปรากฏตัวแล้วซันมานตกใจซันมานดีใจมาก นบะมีคนสุดท้ายศาสนทูตคนสุดท้ายใครอยู่ที่ไหนอย่างไรบัตรหลวงคนนี้บอกว่าถ้าฉันเสียชีวิตลงทรัพสมบัติที่ฉันมีจะยกให้ท่านหมดเลยท่านจงเดินทางไปยังสถานที่ที่ตรงนั้นจะมีอินทรพาลัมอยู่มากมายและเป็นอินทรพาลัมที่ดีที่สุดในโลกจุนญ,ญานี้เลยมีสวนอินทรพาลัมและท่านจะเจอศาสนทูตคนสุดท้ายที่นั่นฉันมานดีใจและก็เสียใจที่บัตรหลวงคนนี้กำลังจะเสียชีวิต และไม่นานบาดหลวงคนนี้ก็เสียชีวิตจริงซันมานอันฟลฟาริซีก็นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดแลกเปลี่ยนแปลเปลี่ยน,เป,ยนเป็นการขอให้มีคนพาเดินทางไปยังสถานที่นั้นปรากฏว่าเจอหลอกอีกเจอคนที่เอาทรัพย์สมบัติเนี่ยเพื่อที่จะพาเข้ากองคารวานเนี่ยเอาซันมานเนี่ยไปขายแทนที่จะเอาไปส่งในสถานที่ที่ไปเจอศาสนทูตคนสุดท้ายแต่ดันเอาไปขายเป็นทาสในตลาดทาส ในตลาดธาตุชีวิตเหมือนกับถ้าเราอะ่ะอยากจะได้เรียนแต่ไม่ได้เรียนเอยาจะได้บางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้มีมันมีเหตุที่เราต้องต้องต้องออกจากตรงนั้นไปอะ่ะแต่สั้นมาเนี่ยไม่เคยที่จะท้อถอยในหัวใจเลยไม่เคยหยุดที่จะหาสัจจะทมแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยต้องเป็นทาตนะครับแม้กระทั่งตัวเองต้องเป็นทาสวินวนจากรสุนัตราอยู่ตลอดว่าขอให้เจอนาบ,บีขอให้เจอนาบ,บีขอให้เจอนาบ,บีปรากฏว่า คนที่มาซื้อซันมานอันฟาริซีเนี่ยเป็นคนที่มีสวนอินทรพาลัมอยู่ที่เมืองมดีนะและนบ,บีมุฮัมมัดสโลลอลอฮุอะไรสลัมเนี่ยเกิดที่ไหนครับเกิดที่มะก,กาจริงๆเนี่ยซันมานต้องวิ่งตรงไปมะก,กาเลยเพื่อจะไปหานาบ,บีมุฮัมมัดสโอลอสลมัมแต่เหตุการณ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ให้คนที่มาซื้อตัวซันมานเนี่ยมาซื้อมาความเป็นทาสเนี่ยเอาไปอยู่ที่เมืองมดีนะไปทํางานในสวนอินทรพาลามัม แล้วหลังจากนั้นคืออัลลอฮฺสุบานตลาก็ลงบัญชาให้มูฮัมมัดอบพยพจากมักกะมาสู่เมืองมดีนะดูสิดูนะครับพอเซนมาอัฟฟาริซี่ไปอยู่ที่เมืองมดีนะก็ได้รับรู้เรื่องราวของมูฮัมมัดที่อยู่เมืองมักกะผู้คนต่างพูดกันว่ามีชายคนหนึ่งประกาศว่าเป็นศาสนทูตคนสุดท้ายเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวประหลาดเป็นเรื่องแปลกแปลกสิเพราะอะไร พอในเมืองมักกะทั้งหมดเลยเนี่ยเรียกร้องสู่พระเจ้าหลายองค์มายูซีมีพระเจ้าสององค์ในในมักกะมีพระเจ้า365 365ยาเวิดด้วยกันนะครับรูปปั้นด้วยกันที่มีคนไปสักการะเยอะแยะมากมายมีมุฮัมมัดคนเดียวที่เรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวอย่างนาซาร,รอนีกก็เรียกร้องไปสู่พระเจ้าสามองค์ เหมือนกับพระเจ้าองค์เดียวนะ้วแต่จริงเป็นสามภาคเป็นพระบิดาพาะบุตรภระจิตนะเป็นสามภาคแต่มูฮัมหมัดในเดรื่ Allah, องรัสุอัลลอฮ์องเดียวไม่มีอ,อื่นอัลลอฮ์องเดียวเป็นเรื่องแปลกพอเป็นเรื่องที่ซันมาอันฟาริซีเนี่ยได้ยินก็รู้สึกอยากจะเจอมูฮัมหมัดไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่เฝ้ารอบางครั้งก็ไปถามนายว่ามูฮัมหมัดมีตัวตนจริงจริงไหมและจะมาที่นี่ไหมยอย่างไรเป็นยังไงบ้างโดนนายตีโดนาโดนายตบแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องของเจ้า ไปทางานซะจนกระทั่งอลัลลอฮฺซุฮาตลานะฮะก็ได้บัญชาให้นบีมูฮัมมัดสุละลัลลอฮซัลลัมออกจากเมืองมักกะอบพยพมาสู่เมืองมดีนาพอนบีมูฮัมมัดสุละสะลัลมาถึงเมืองมดีนะเนี่ยซันมาน,นอัลฟาริซีเนี่ยเมื่อรู้ว่านาบีมูฮัมมัดมาก็ไม่รอชา้าไม่ทิ้งโอกาสของตัวเองในการเข้าสู่ศาสนมไปหาเลยนะครับไปหานาบีมูฮัมมัดแต่ก็ต้องตรวจสอบหน่อยว่าเป็นศาสนาทูจริงหรือไม่ เพราะตอนที่อยู่บาดหลวงคนเก่าเขาบอกมาเขาบอกเครื่องหมายของการเป็นนบีมาหนึ่งนบีต้องไม่รับของที่เป็นซดาดะกของบริจาคนาบีไม่รับที่นบีไม่รับเพราะเกลียดเกลียดเกียรติยศของท่านนาบีมุฮัมมัดสลามเนี่ยสูงส่งกว่าคนทั่วไปนะครับการรับของบริจาคเนี่ยมันเป็นคือคนที่หมดสิ้นหนทางแล้ว <c oughs> คนที่ไม่เหลืออะไรแล้ว ที่ยอมที่จะยอมรับการช่วยเหลือการบริจาคจากคนอื่นเขานะครับแต่คนที่เป็นนบีต้องไม่ใช่เพราะนาบีเนี่ยคือสถานะต้องอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์สุตลตาระก็ไม่ปล่อยให้เกิดความยากลาบากขนาดนั้นแน่นอนนะครับฉะนั้นนบีจะไม่รับสิ่งใดก็ตามที่เป็นซาลกอซันมานอัฟฟาริซีก็อินทผาัมเอาไปนะครับแล้วก็นบีมุฮัมมัดสุลตาระเนี่ยกำลังนั่งอยู่กับบรรดาซอฮะบะซันมานก็บอกว่าเนี่ยครับ เป็นอินทราลัมที่ผมเนี่ยสอดโก็กบริจาคให้กับท่านนาบีมูฮัมหมัดสโลสลัมเนี่ยก็ไม่กินไม่หยิบอินทราลัมที่อยู่ต่อหน้าเลยนะครับไม่มีแต่คนยากจนที่อยู่รายล้อมท่านนบีเนี่ยมาหยิบกินซันมาอฟัฟฟาริซีก็สังเกตเห็นแล้วก็บอกว่านี่คือสัญญาณแรกว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสนาทูตจริงๆพอมาวันถัดมาซันมาอัฟฟารฟิซีก็ไม่หยุดพิสูจน์นะครับก็เอาอินทราลัม ที่เดิมต้นเดิมเลยเอามาให้นบีมูฮัมหมัดสลลัลสลสัลแต่บอกว่านี่เป็นฮ ا ดียะเป็นอะลยครับเป็นของขวัญเป็นของกำนันที่จะให้นบีมูฮัมหมัดสลลัลวะเลยสลัลคือพอเอามาให้เป็นของกำนันเนี่ยเป็นของขวัญเนี่ยนะบีก็หยิบขึ้นมาแล้วก็รับประทานแล้วก็บอกบรรดาซาฮะบะเนี่ยทุกคนมารับประทานสิ่งนี้ด้วยกันแล้วก็ซันมานก็เลยรู้สึกดีนะครับนี่นี่เป็นประการที่สองแล้วที่มูฮัมหมัดแสดงตัวเป็นศาสนทูต ขอรัชสุภานุตาลาจริงๆพอมาถัดอีกวันหนึ่งอ่าซันมาฟาฟลิซีก็พยายามที่จะไปอยู่ใกล้ชิดท่านนบีมุฮัมมัดเพราะบัตรหลวงคนเก่าบอกว่านบีเนี่ยจะมีปานสองข้างนะครับที่อยู่ที่ไหลเป็นปานสีแดงนะครับโผล่ออกมาซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นรอซูลของรัชสุภานุตาลา,าก็ปรากฏว่าในขณะที่นบีมุฮัมมัดสุลตัละวะอัลลอฮิซัลลมเนี่ยกำลังอาบน้ําละหมาดนบีก็เหมือนกับว่า ทำให้ผ้าเนี่ยหลวมๆนะครับเพื่อที่จะนำน้ำละหมาดได้ง่ายและปรากฏว่าปานที่อยู่ตรงไหล่ท่านนบีเนี่ยนะครับปรากฏเอาไมาให้เห็นว่านี่แหละคือศาสนทูตคือรอซูลของออลอจริงๆซันมานอันฟาริซีก็โหมเข้าไปกอดจูบท่านนบีมุฮัมมัดสลลลัลฮุอะละวาวาวาวัยซัลลัมในช่วงเวลานั้นเลยกอดจูบท่านนบีจูบหลังท่านนบีมุฮัมมัดจูบหลังท่านนบีมุฮัมมัดเสร็จแล้วท่านนบีก็หันมาถามว่าอะไรท่านเป็นใครแล้วก็ มันมีมีคือเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องมาถึงขั้นก่อนแล้วก็มาจูบฉันอะไรเงี้ยซันมาอันฟาริซีก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยมาจากมายูซีตอนน้องหนีออกมาเพื่อมาตามหาศัจธรรมผ่านคนแล้วผ่านคนเล่าเจอทั้งคนดีเจอทั้งคนชั่วเจอแบบทดสอบจนกระทั่งตัวเอง,องต้องตกมาเป็นทาสแล้วก็มาอยู่ที่เมืองมาีนาแห่งนี้แต่สุดท้าย คนเนี่ยอย่างสันมานอันฟาริซีนะครับที่มีหัวใจอยากจะได้สัจธรรมจริงๆไม่ทําให้ตัวเองเสียโอกาสพยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัจธรรมอัลลอฮฺสุบะตลาก็ให้ในที่สุดท่านานนบีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุก็บอกว่าเจ้าจงเอาเรื่องเนี่ยที่เจ้าได้ประสบพบเจอเนี่ยไปเล่าให้กับพวกเจ้าฟังไปเล่าให้กับบรรดาซอร์ฮะบะฟังพวกเขาเนี่ยจะได้มีกําลังใจนะครับว่า การการที่คนคนหนึ่งจะสแสวงหาศสัจธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยอยู่อยู่กับสัจธรรมแล้วอยู่ใกล้กับสัจธรรมอยู่กับกุรานแล้วอยู่กับกุรานอยู่กับฮะดิษอยู่กับผูร้รู้อยู่กับตํรราอยู่กับโรงเรียนอยู่ใกล้ชิดกับทุกคนละหมาดง่ายถือศีลอดง่ายอะไรก็ง่ายไปหมดเลยแต่เราเนี่ยกับทิ้งโอกาสที่จะเป็นคนที่เป็นบ่าวที่ดีของลสุบฮานูตาลาทิ้ง แต่สั้นมาเนี่ยอยู่ไกลพยายามที่จะดินน้นรนแสวงหาไม่ปล่อยโอกาสชีวิตของตัวเองเนะ่ยจนกระทั่งได้พบเจอสัจธรรมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาบอกพวกเราทุกคนแล้วก็ร,วม,รวมถึงตัวของผมเองด้วยว่าเราเนี่จะต้องไม่ทิ้งโอกาสในการใช้ชีวิตในการที่จะเป็นบบาวที่ดีของรัชสมบัฮานูตาลาผมเองเนี่ยเคยอยู่ในสภาพที่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนภาษาอับ แล้วก็ไม่ได้เรียนกุรอ่านในตอนที่เป็นวัยเด็กพ่อแม่เนี่ยสั่งให้ไปเรียนแต่ลักษณะของเราเองเนี่ยที่เล่นมากกับดุนยานเนี่ยเรากลับไม่เรียนเรากลับทิ้งการเรียนจนกระทั่งเราเหมือนจะไม่มีโอกาสแล้วที่จะกลับมาเป็นคนที่เรียนหนังสือแต่พอโอกาสมันเหมือนกับลิบเลียนะเราก็ต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองผมก็ต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองตอนที่ผมอยากจะได้ภาษาอับอยากจะได้นักแจากจะได้หนาเนี่ย คนอื่นนี่ยเขาเรียนกันในโรงเรียนครูก็สอนกันในโรงเรียนแต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้เรียนชีวิตต้องออกมาจากห้องเรียนนอกเรียนเพราะว่าเราเกเรมากจนกระทั่งไม่มีที่เรียนแต่เราก็ไม่อยากจะทิ้งชีวิตของเราให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดอยากจะได้ภาษาอังกฤษก็เลยต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองเราสามารถสร้างโอกาสได้ตลอดนะครับอยู่ที่ตัวเราผมเนี่ยได้ยินการทำประกาศในวิทยุว่ามีการรับสมัคร อะไรครับรับสมัครผู้ที่มาต้อนรับอาหรับแขก VIP แล้วก็มีเงินเดือนให้สำนักงานเนี่ยอยู่ที่นานาเป็นของอาจารย์อับดุลลอห์นาคนาวานะครับเป็นผู้เปิดเปิดรับสมัครซึ่งผมเองเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องภาษาอาหรับพูดได้อย่างเดียวคือไกฟะฮาลุกะอันาอิสมีอาดัมแค่นั้นแหละไอนาอันตาไอนาตาทับแค่นั้นแหละแต่ที่เหลือเนี่ยคือไม่มีอะไรเลย เราก็คิดว่ามันก็เป็นโอกาสของเราเราต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองมันก็เป็นโอกาสของเราที่อะไรฮะที่จะได้ไปกระทบไหลของคนอาหรับถ้าเราไปอยู่คนอาหรับเราก็ต้องได้ภาษาอาหรับคือคิดง่ายๆนะก็ต้องไปสมัครพอเช้ามาก็ไปสมัคร,ไป,ครไปสมัครที่ที่ทํางานเนี่ยไปถึงเจออาจารย์อับดุลลอ์น,นาวาถามว่ามาทําอะไรบอกมาสมัครเป็นล่ามครับอ่านหนพูดภาษาอาหรับให้ฟังหน่อยสิ ามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ h ไคฟะฮาลกะอานาอิสมีอัดัมคลาสโอ้กลับบ้านเลยอาจารย์ดูราบอกกลับบ้านทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวโทรโทรตามที่หลังไอเราก็ถ้าจะไม่ดีละสงสัยอาจารย์ไม่รับเราแน่เลยเราก็เลยบอกอาจารย์อาจารย์ครับผมจะไม่กลับบ้านดูนะผมสร้างโอกาสให้ตัวเองนะผมจะไม่กลับบ้านจนกว่าอาจารย์จะรับผมทำงานที่นี่ เขาก็บอกว่าเขาไม่รับเพราะเขาต้องการคนที่พูดภาษาอับเก่งเพื่อตอนรับแขกอาหรับ VIP ไม่ใช่ว่าเก็บฟ้าหลักมาอิสบูกาแค่นี้ไม่เอาไม่รับแต่ผมก็ไม่ยอมทิ้งโอกาสไม่ยอมทิ้งโอกาสก็อยู่เงี้ยอาจารย์อยู่ต่อนหน้าอาจารย์อาจารย์นั่งอยู่อาจารย์นั่งอยู่บนโต๊ะทํางานผมก็นั่งอยู่ข้างๆเขานั่งมองหน้าเขาไปเรื่อยๆใช้สายตา เห็นใจใช้ทุกอย่างที่มีเลยตอนนั้นนะประมาณว่าสายตาบ่งบอกเลยว่าให้ผมอยู่ที่นี่นะครับให้ผมอยู่ที่นี่นะครับและผมจะตั้งใจทําทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ได้ทําหมดเลยจนกระทั่งเวลาตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั่งถึงตอนห้าโมงเย็นเขาจะปิดสํานักงานแล้วอาจารย์ตัวเราบอกไม่กลับหรอไม่ครับอาจารย์จนกว่าอาจารย์จะรับผมอ่ะโอเคพรุ่งนี้แปดโมงเช้ามาทํางานเพราะว่าผมไปเสนอเขาอะ่ะคือผมจะไม่ทิ้งโอกาสตรงเนี้ย ผมไม่เสนอเขาว่าขอมาทํางานที่นี่ไม่เอาตังค์ไม่เอาอะไรเลยแล้วขอขอมาอยู่ที่นี่ใจคืออยากจะได้ภาษาอาังกฤษมันก็ต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองก็อยากจะได้ภาษาอาังกฤษพอตอนเช้ามามาคนแรกเลยมานั่งพอมานั่งเนี่ยประตูประตูสํานักงานยังไม่เปิดเลยจนกระทั่งบังมัตสโรนีคนแปลเอกสารเนี่ยที่สํานักงานของอาจารย์ดุรสุยมัดเดินมาเอออาจารย์ดุลัตน์นั่งน่งวาวเดินมาแล้วก็ถามว่าเอ้เองมาแต่เช้าเลยนะแล้วก็มาเปิดประตูสุดท้ายแล้วผมก็เข้ามา อยู่ในสํานักงานทําอะไรไหมทําทุกอย่างเลยทําทุกอย่างให้เขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่แบบอยู่แบบเปล่าประโยชน์อ่ะทาหมดเลยทาเหมือนครูบบดูกงนี่อยู่โรงเรียนเลยทําทุกอย่างเลยยกน้ํานู่นนี่นั่นกวาดพื้นนู่นนี่ไม่เคยที่จะแบบเกี่ยงงานเลยทําทุกอย่างเลยและสายตาเนี่ยก็มองแต่ภาษาหรับมองแต่ภาษาหรับขเขาแปลภาษาหรับกันขเขาแปลภาษาหรับไอเราก็มองมองมองจํามองถามอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้ซันบรูรอกแปลว่าอะไร แปลว่ากลไกรากาอันนี้แปลว่าอะไรบุชรลแปลว่าผิวอันนี้แปลว่าอะไรครีมแปลว่าอ๋อครีมโลชั่นอันนี้แปลว่าอะไรถามถามถามจนกระทั่งเขารำคาญเขาเนี่ยในสํานักงานเนี่ยลำคาญผมแต่เราก็ทําไมเราอยากจะได้ภาษาครับเราก็ต้องทําทุกอย่างให้เขาแบบปล่อยออกมาให้หมดให้ได้พอเวลาละหมาดก็ไปละหมาดเวลาอ่านกุรานก็อ่านกุรานเวลาละหมาดวสุกก็ไปละหมาดที่ชาราราดที่มันมีการละหมาดวสุกก็พยายามไปนั่งฟังพยายามพูดกับคนอาหรับพูด พยายามที่จะบอกพยายามที่จะสมมุติว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะไปทํางานเนี่ยเราผมจะเอาประมาณสักสิประโยคสิประโยคท่องไปเลยคืนเนี่ยและตอนเช้าก็เอาไปพูดกับคนอาหรับที่เราพบเจอที่เราพอที่จะคุยได้คือพยายามที่จะไม่ทิ้งโอกาสของตัวเองจนกระทั่งว่าเดือนหนึ่งผมได้สับภาษาอาหรับณนะสถานที่ตรงนั้นมากกว่าเรียนมากกว่าเรียนในห้องเรียนเป็นปีๆเสียอีกเพียงแค่เดือนเดียว mm hmm. เพียงแค่ 1เดือนทําให้เรารู้สัพท์ภาษารับร่วมสมัยมากกว่าตอนที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ระยะเวลาสามปีสิอีกคือมันก็เป็นโอกาสของเราไนงะเป็นโอกาสที่เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้เราได้โอกาสคือผมก็อยากจะบอกประสบการณ์ของตัวเองนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สัมผัสแล้วก็เจอขึ้นจริงนะครับและตอนที่ผมเนี่ยถูกรีไทยออกจากโรงเรียนเนี่ยถูกเหมือนกับโดนไล่ออกนะ ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยผมอยากจะสร้างโอกาสให้ตัวเองใหม่เพื่อกลับไปเรียนกลับไปเรียนคิดดูนะผมเคยเป็นคนที่เกเรที่สุดในโรงเรียนที่บรรดาคณาจารย์เนี่ยใส่หัวทุกคนเลยแล้วก็เหมือนกับติดติดป้ายประกาศเลยว่าถ้าอดัมมาเนี่ยไม่รับแต่เราก็ไม่ให้ตัวเองเสียโอกาสโดยการที่เรากลับไปใหม่กลับไปที่โรงเรียนเดิมแล้วก็กลับไปขออาจารย์เขาเรียนต้องไปขอเลยนะครับถึงขั้นต้องขอเลย อาจารย์ครับผมมาอยากจะเรียนใหม่ทุกคนบอกมาก็เหมือนเดิมไม่ให้เชื่อไหมผมก็นั่งอยู่ใช้วิธีเดียวกันเลยนั่งอยู่ที่โรงเรียนอยู่อย่างนั้นเหมือนกับคุกเข่าอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่ไม่ให้เรียนก็จะอยู่อย่างนั้นเหมือนกับตอนที่ทํางานเหมือนกันเลยใช้หลักการเดียวกันเลยคือไม่ยอมแพ้ไม่ทําให้ตัวเองเสียโอกาสจนกระทั่งอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์สุนันลามอเนี่ยบอกว่าฉันจะขอการ,ารันตีเด็กคนนี้เองคือการ,ารันตีผมเองว่าผมกลับมาเนี่ยจะตั้งใจเรียน ในขณะที่ทุกคนเนี่ยใส่หัวคือไม่อยากจะรับแล้วแต่สุดท้ายเราก็ไม่ทําให้โอกาสที่มันมีน้อยนิดของเราเนี่ยเสียหายไปแล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเราแล้วก็เข้าสุดท้ายก็คือได้เข้าเรียนที่คลองสิบอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็สร้างโอกาสตัวเองในการเรียนหนังสือตั้งแต่วันจันทร์จนกระทั่งถึงวันศุกร์พอโรงเรียนจบลงผมออกไปเรียนข้างนอกวันเสาร์อาทิตย์อีกสร้างโอกาสให้กับตัวเองอีกสร้างโอกาสให้ตัวเองช่วงระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปี สามารถที่จะพอผู้ภาษาอังกฤษและเอเลสซาน德าก็ให้โอกาสผมได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศอินเดียได้แล้วก็ไปคนเดียวไปเองด้วยไม่ได้ติดต่ออะไรใครทั้งหมดคือมันต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองคือเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเวลาของผมกับเวลาของเท่าเนี่ยเราเดินอยู่บนเวลาเดียวกันมันจะมีอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นเองหลังจากหลังจากนี้10นาที เวลา1ินาทีที่จะมาที่จะถึงเนี่ยเราจะทําให้มันเป็นโอกาสให้กับตัวเราหรือจะทําให้เป็นเวลาที่เสียไปมีแค่นี้เองมีแค่นี้เองถ้าเกิดคุณทําให้เป็นโอกาสคุณหยิบหนังสือมาอ่านคุณมาฟังเรื่องที่มีประโยชน์คุณมาใช้สิ่งที่ที่จะทําให้คุณได้เป้าหมายสร้างโอกาสให้กับตัวเองสร้างแนวทางให้กับตัวเองคุณทําให้เวลาของคุณเนี่ยเป็นโอกาสสําหรับคุณแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณมีหนังสือแต่คุณไม่อ่านคุณอยากจะได้ภาษาอังกฤษแต่คุณไม่เรียน คุณอยากจะเป็นคนที่อรรถสุระตตาให้เกียรติคุณแต่คุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเวลาที่มันเดินผ่านชีวิตคุณมันก็เสียไปมันก็เสียโอกาสไปแล้วคุณจะไปเรียกหวนคืนกลับมาหมดสิทธิ์แล้วเหมือนที่ผมบอกว่าเวลาเนี่ยทรัพย์สมบัติเนี่ยมันหายเนี่ยไปหาใหม่ได้เงินวันเนี้ยหายเนี่ยไปหาใหม่ได้ความรู้หายเนี่ยไปโรงเรียนไปหาใหม่ได้แต่ถ้าเวลาโอกาสจังหวะมันหายไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้หาแล้ว หมดโอกาสแล้วอัลลอฮฺสุบะตัลลาให้โอกาสเรามาใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยเพียงแค่โอกาสเดียวในการใช้ชีวิตเดียวในการแสดงตนว่าเราจะเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบะตัลลาหรือไม่อย่างไรอัลลาดีอะอะไรอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกอะไรขอละก้อนเมาจาวัายาจะลิยะบารุวกุมไอายุกุมอัสนุอามะละอัลลอฮฺสุบะตัลลาให้สร้างให้เจ้ามีชีวิตที่มีความตายและมีชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรครับลีนับารุวกุม เพื่อที่จะได้ทดสอบพวกท่านทั้งหลายไอยุกุมอัสนุอมมาละว่าพวกท่านใช้ชีวิตดีเยี่ยงไรใช้ชีวิตเป็นแาวของลัทธิอัตลาดีเยี่ยงไรดียังไงมีการเสียสละในหนทางของลัทธิอัตลายังไงถ้าหากว่าคุณเช้ามาในวันหนึ่งนั่งแป่งฟันนั่งดูโทรทัศน์คุณเล่นเกมคุณพูดจาไราสาระ จนกระทั่งหมดไปในวันหนึ่งหมดไปในค่ําคืนหนึ่งนั่นคือโอกาสที่คุณจะแสดงตัวเป็นบ่าวของรัสุมัตตาลาหมดไปแล้ววันหนึ่งสองวันหมดไปแล้วสามวันหมดไปแล้วสี่วันหมดไปแล้วปรากฏว่าสิบปีสิบปีในชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของรัสุมัตตาลาคนในอดีตที่อยู่บนหลักการศาสนาบนการศึกษาความรู้บนการที่จะเพียรพยายามเสียสละทุกอย่างอัลลอฮฺสุบฮตาลาจะสร้าง แนวทางและบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาจนกระทั่งเขาไปอยู่ในสถานะที่ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพะะื่อลอซุบฮานตาลาอิมามอัมัดอ,อิมูฮัมบันก่อนที่จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ย้อนกลับไปในชีวิตวัยเด็กย้อนกลับไปในชีวิตที่เพิ่งแรกเกิดก็เป็นเหมือนกับเราเนี่ยแหละเป็นเหมือนกับเราเนี่ยแหละแต่พอมาในช่วงชีวิตหนึ่งของท่านอิมามอามาัมัดคือการอยู่กับตํารา อยู่กับการสอนอยู่กับการยืนหยัดจนกระทั่งอัลลอฮฺสุบะตาลาให้ในยุคสมัยของอิหม่ามอัมัดเปลี่ยนเป็นคนเลวหมดเลยเปลี่ยนเป็นให้มีความเชื่อว่ากุรานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างหมดเลยเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อที่บาวของอัลลอฮ์ตัวน้อย,นอยคนเนี้จะได้ทํางานที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่บาวคนนี้จะได้มีผลงาน เพื่ออลลอห์ปกป้องอัลลอห์ที่ยิ่งใหญ่และกลับไปหาอัลลอห์สุลตราในสภาพที่ยิ่งใหญ่อัลลอห์สุลตราให้อิหมามอัมมันในตอนบ้นปลายสุดท้ายเป็นบุคคลที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการหนังสือตำหรับตำราและแนวทางของเขายังถูกพูดถึงจนจนถึงทุกวันนี้อิหมามบุคอรีไรมาหุลลหเคยเป็นเด็กที่ตาบอดอิหมามบุคอรีเคยเป็นเด็กปกติ ตอนนั่งเรียนเนี่ยนั่งเรียนกับเช็คเขาเนี่ยไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรเลยแต่พอมาวันหนึ่งตาบอดเกิดเป็นโรคทางตาม,มองไม่เห็นอตอนไม่เห็นเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกทันทีแม่แม่ของอิมาบคุคอรีขอดูอาให้กับอิมาบคุคอรีเริ่มรู้สึกทันทีถึงความสําคัญของดวงตาที่เคยมีแล้วก็หายไปเริ่มใช้หูที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเนี่ยจำฮะดิษจําตัวบทจําสิ่งที่เป็นหลักฐาน มาได้ครับมาได้ไม่เป็นไรถึงมาเลยยะจาอุมอัลลอฮฺขอรับมิชชันกลเลยเก่งใจเก่งใจฮามดิลลาฮฺอิมามบุคฮรีนะครับ พอตาบอดปรากฏว่าเอาล็อกสุนตาลาให้ความจำดีกว่าตอนมีมีดวงตาที่มองเห็นสิความจำดีเพราะอะไรมองไม่เห็นสิ่งอื่นแล้วมีแต่หูฟังพอฟังฟังฟังขดดิฟังขดดิจำได้มีอยู่วันหนึ่งไปนั่งไปนั่งในห้องเรียนเสมือนที่เคยนั่งเชก็สังเกตอิมามบุคอารีทำไมเป็นคนที่นิ่งไม่ไม่ขยับแม่อะไรเลยก็ถามว่าเจ้าเป็นใครแล้วก็ทาไมถึงมีลักษณะแบบนั้นอิมามบุคอารีว่าฉันมองไม่เห็นเอ้ามองไม่เห็นแล้วก็มาเรียนเนี่ยคืออ่านตำรับตำราได้ไหมอ่านไม่ได้ แล้วรู้หรอว่าที่เราสอนเนี่ยจาได้หรอที่เราที่เราบอกไปเนี่ยอิมามบุคฮารีบอกตั้งแต่คําแรกที่ที่อาจารย์ของตัวเองสอนตั้งแต่ตอนต้นของเวลาจกนกระทั่งมาถึงตอนนั้นอิมามบุคฮารีไล่ตัวบทฮะดิษไล่าสายรายงานฮะดิษแล้วก็บอกทุกเรื่องราวจกนกระทั่งเชคเนี่ยรู้สึกประหลาดใจมากถึงอิมามบุคฮารีอัลลอฮฺสุวาตัลลก็ให้อิมามบุคฮารีที่ทิ้งเรื่องไร้สาระในชีวิตดุนยาไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรมากมาย อยู่กับอัลลอสสุมาตาลาอยู่กับตำรับตำราเดินทางออกแสวงหาตัวบทฮะดิษมีเงินเพียงน้อยนิดแต่ใจเนี่ยหาโอกาสให้กับตัวเองสร้างโอกาสให้กับตัวเองเป็นคนอื่นน่ะเงินแค่นี้จะเดินทางไปเรียนที่ไหนได้เดินทางไปเรียนที่นู่นอิรักเดินทางไปเรียนที่มักกะเดินทางไปเรียนที่มาณดนะก็ <c oughs> ะเรามันครอบครัวยากจนจะไปยังไงได้เนี่ยคือคนปิดโอกาสต,ตัวเอง แต่สำหรับอิหม่ามบุคอรีเนี่ยมีแค่นี้ก็ไปกระเถิบไปให้ได้เท่าที่มีเอาก็ไปให้ได้เท่าที่มีมี30ก็ไปใน30มีร้อยก็ไปร้อยเดยินทางก็ไปเท่าที่ตัวเองมีพอไปแล้วเนี่ยวัลลาดีนะจาฮาดูฟีน่ะละนาฮดิเยนนะซุบุลานะอัลลอฮฺสุบะบตะลาบอกใครก็ตามที่เสียสละในหนทางของเราในเรื่องราวศาสนาของเราเสียสละอัลลอฮฺละนาฮดิเยนนะซุบุลานะอัลลอฮฺสุบตะบตะลาจะ เปิดทางให้อีกหลายๆทางให้กับเรามันอยู่ที่เราอะว่าเราจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองไหมหรือว่าเราจะนั่งจับเจ้าแล้วก็บอกว่าเราไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเราไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เราไม่สามารถไปโอกได้เราไม่สามารถจะเรียนได้เราไม่สามารถจะท่องจํากุราสามสิย์ยุทธได้เราไม่อะไรเลยนั่นคือคุณทาให้โอกาสที่คุณจะมีเสียไปหมดไปเสียไปเลยโดยปล่าประโยชน์ไม่มีเลยเลยแต่สําหรับผู้รู้ไม่ใช่พอเขาทาแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ย เขาทิ้งทุกอย่างอุปสรรคที่เขาเจอทุกอย่างอิมามบุคารีมาอยู่ในยุคหนึ่งเจอแบบทดสอบหนักมากเจออาจารย์เจอคนในรุ่นเดียวกันเนี่ยที่มีความรู้เรื่องราศาสนาอิจฉาแล้วก็ปล่อยคําพูดว่าอิมามบุคฮารีเนี่ยมีความเชื่อว่ากุรอานเป็นสิ่งที่ถูกสร้างทําให้บรรดาเหล่านักเรียนทั้งหลายเนี่ยไม่ไปเรียนกับอิมามบุคฮารีเลยพูดเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกนะครับแต่จริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่ มันบีบหัวใจอิหม่าบุคฮรีเป็นอย่างมากเพราะอิหม่าบุคฮรีเนี่ยอยู่ก,กับหลากาักการอยู่กับหะดิษมาอย่างถูกต้องและไม่เคยบิดเบี้ยวไม่เคยกล่าวว่ากุรานเป็นสิ่งที่อยู่สร้างเลยบอกกุรานเนี่ยเป็นคำบุคคอลัลสุบะตาลาตลอดตลอดมากล่าวแบบนี้มาตลอดเลยและอิหม่าบุคฮรีดังมากพอเดินทางมาเมืองบัสรอนเนี่ยในเมืองบสอัสรามีมีอุลมามะท่านหนึ่งซุไฮรีเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่ลูกศิษย์เยอะแต่พออิหม่าบุคฮรีมาเนี่ยลูกศิษย์หายไปเรียกอ,อิหม่าบุคฮรีหมดเลย พอไปเรียนไม่พอนะครับร you know, ู้สึกอิชาอิม่ามบุคอรีที่ลูกศิษย์ตัวเองไปเรียนหมดเลยก็เลยบอกว่าอิมมามบุคอรีเนี่ยมีอะกิดะที่ผิดเพี้ยนและอิมมามบุคอรีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีอะกิดะถูกพูดแบบนี้นะครับแต่ที่รู้คือลูกศิษย์เนี่ยค่อยๆทยอยหนีออกจากอิม่ามบุคอรีแล้วก็ปฏิเสธอิม่ามบุคอรีแล้วก็กดดันอิม่ามบุคอรีจนกระทั่งอิม่ามบุคอรีเนี่ยรู้สึกบีบหัวใจรู้สึกว่าเป็นแบบทดสอบที่หนักมากๆเลย คนอยู่กับวิชาการแต่ถูกมองว่าวิชาการที่ตัวเองอยู่นั้นผิดแล้วก็หลงแต่อัลลอฮฺสุบฮานาลาก็ให้ในท้ายที่สุดนะครับสำหรับคนที่ไม่ยอมแล้วก็ยังรักษาโอกาสที่ตัวเองมีอยู่นั้นในการเผยแพร,ร่ศาสนาสุดท้ายหนังสือของอิมามบุคารีสห์ของอิมามบุคารีถือได้ว่ารองจากอกุานคำพูดของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลา อิมาบุคลีในสมัยนั้นไม่มีโซเชียลนะครับไม่มี y o u t u b e ไม่มีท i ก t อกไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้ทุกบ้านทุกคนที่เป็นมุสลิมทุกคนที่เป็นซุนนะทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนในมหาวาลัยที่ใดก็แล้วแต่มีตำราของอิมาบุคคลีหมดเลยเเราสร้างให้ความยิ่งใหญ่เพราะว่าอิมาบุคคลีได้ได้พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองเช่นเดียวกันพวกเราทุกคนเหมือนกัน ถ้าเราเนี่ยมีโอกาสที่อยากจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีผลงานที่ดีที่อเล็กซ์สุมาตราให้กับเราเนี่ยพยายามที่ต้องเสียสละพยายามที่ต้องแสวงหาพยายามที่จะต้องทําทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ว่านั่งแล้วก็คิดคิดแล้วก็ไม่ทํานี่คือจบเลยถ้านั่งคิดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนี่คือจบบางทีเนี่ยนะครับคือเราทําได้มากกว่าที่เราเป็นเราจะยิ่งใหญ่ได้เนี่ยคือได้มากกว่าที่เราเป็นเสียอีกนะครับขอให้เราแบบ มีการเสียสละจริงๆถมมื่อวันนี้เราเป็นนักเรียนเราก็ลองอ่านหนังสือที่มันมากกว่าคนอื่นเขาสิใครอ่านน่ะวันนี้ตองเฟกอ่านสองหน้าวันนี้ฉันบอดใ,ใจเลยว่าต้องอ่านสิบหน้าคนนี้อ่านสิบหน้าฉันจะต้องอ่านยี่สิบหน้าคือยิ่งใครก็ตามนะครับที่พยายามเสียสละในเรื่องของความดีและทุ่มเทชีวิตไปในเรื่อง,องความดีนะอัลลอฮฺสุบตะละาก็จะสร้างโอกาสให้กับเขาหลายๆโอกาสเพื่อที่ให้เขาไปอยู่ในชุดที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน และแต่เราต้องเรียนรู้นิสัยใจของความเป็นมนุษย์ด้วยเอาลัทธิสุวะตาลาบอกว่าอินนัลอินซานะครูลิกฮาลูอะนะครับแท้จริงมนุษย์นั้นถูกสร้างมาให้มีสภาพที่จิตใจเนี่ยวันไหวคือนี่คือคือธรรมชาติของเราเราทุกคนเนี่ยมีสภาพจิตใจที่วันไหวที่ลัทธิสุวรรตาลาบอกทําไมอะเวลาที่อะไรกระทบจิตใจนิดนึงเรามักจะทนไม่ได้แล้วก็ชอบที่จะท้อแท้ ชอบที่จะเสียใจและเวลามีอะไรที่มาชมเราในใจเราเราชอบที่เหลืองเราชอบที่จะตะก,กับบนั่นคือความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ทั่วไปอิดามัสฮุชเรุยซูอาวะอิดามัสฮุคอยรุมานูอาอัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกเนี่ยกุรอานเนี่ยมาเป็นทางนําจริงๆมาบอกถึงพฤติกรรมในใจของมนุษย์ทั่วไปว่าอิดามัสฮุชเรุยซูอาเวลาที่เราเจอเรื่องเลวร้รายเนี่ยเราก็จะรู้สึกผิด ทุกอย่างชีวิตนี้ไม่อยากจะอยู่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจากที่เคยละหมาดต,ต่อรัลมหานุตาลาจากที่เคยบริจาคจากที่เคยทําอะไรก็แล้วแต่พอถูกทดสอบนิดเดียวในใจละหมาดเริ่มเป๋จากที่เคยตรงต่อเวลาเริ่มล่าชา้าจิตใจเริ่มกังวลละหมาดเริ่มคิดถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาปกติบริจาคบริจาคบริจาคแต่ว่ามามาเจอประสบเรื่องโควิดอย่างเงี้ยโคโรนามาโอ้ไม่บริจาคแล้วเก็บเงินเอาไว้ เพราะว่ากลัวตัวเองจะไม่รอดถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะทําการค้าได้อีกต่อไปเงินที่มีอยู่ในคลังจะหมดไปก็กลัวไม่กล้าที่จะบริจาคอีกต่อไปนี่คือมนุษย์มนุษย์ในเวลาจเจอเรื่องเลวร้ายมนุษย์ก็จะกลัววิตกกังวลแล้วก็จะอยู่ไม่ได้อิดามัซฮุนคอยรุมาอะและเวลาที่จเจอเรื่องดีๆมนุษย์ก็จะเป็นประเภทที่ทําไมครับ มนุษย์ก็จะเป็นประเภทที่เอาดีเข้าตัวเองคือไม่ให้คนอื่นได้ดีเหมือนกับเรานี่คือความเป็นมนุษย์นี่คือความเป็นมนุษย์ฉะนั้นนี่คือเราเราก็ต้องข้ามผ่านเรื่องราวดังกล่าวนี้ไปให้ได้เพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการเป็น่บวที่ดีของอัลลอ์สุบฮานตาลาในอายะในสุระในสุระอัลฟัจิอัลลอฮ์สุบฮานตาลาบอกอีกนะครับอะไรนะว่ามนซานุอิจามัะตาลาห์ ربّه فأكرمه ونعمه فيقول บบี อัครมันเมื่อมนุษย์นะครับได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเนื้อมัติของอัลลอฮ์หรือว่าได้รับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องดีของลอสุบะฮัตาลาเนี่ยมนุษย์ก็จะกล่าวว่าโอ้เราเนี่ยได้รับสิ่งดีๆเพราะเราดีกว่าคนอื่นเขาจริงๆแล้วสิ่งที่ลอสุบะฮัตาลาให้สิ่งดีๆกับเราก็เป็นแบบทดสอบเหมอือนกันเป็นแบบทดสอบนะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอลอสุบะฮัตาลาให้ให้ชีวิตที่ไม่ต้องเดือดร้อน ให้เกิดมาบนกองเงินกองทองเลยหรือว่าให้เกิดมาไม่ต้องลําบากมนุษย์หลายคนไม่รู้ว่าไอ้น,นี่คือแบบวดสอบก็ไม่ขอบคุณอลอ์แล้วก็ไม่ขออะไรจากอาลอสซูวาตาลาเลยเพราะตัวเองมีทุกอย่างแล้วคือเหมือนกับเราในบางคนเนี่ยลูกหลานเราบางคนหรือว่าลูกศิษย์เราบางคนเนี่ยพ่อแม่มีหมดแล้วมันไม่ต้องลำบากอา้าถ้าเองไม่เรียนเนี่ยเองก็มีเงินเองก็มีบ้านเองก็มีรถคือเราก็จะรู้สึกว่าไม่เรียนกันอ่ยเฉย ขอบคุณดอลล์สวาตาก็ขอบคุณเฉพาะเวลาละหมาดอย่างเดียวไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรนี่คือมนุษย์คือจริงๆนะเขาถูกทดสอบนะครับไม่ใช่ว่าเขาดีกว่าใครเขาว่าถูกทดสอบนะครับจากสิ่งที่ดีอัาละเวลาที่มนุษย์ถูกทดสอบให้เจอกับเรื่องที่มันเลวร้าย มนุษย์ก็จะกล่าวว่านี่มันมีความต่ําต้อ kind ย of เป็นสิ่งที่ลัทธิสุมาตราทอดทิ้งเราเป็นสิ่งที่ลัทธิสุมาตราไม่ให้กับเราเป็นสิ่งที่ลัทธิสุมาตราคือให้เราเนื้อน้อยกว่าคนอื่นเขาคือเจ็บใจแค้นใจผิดหวังน้อยใจต่อลัทธิสุฮานุตตะนี่คือความเป็นมนุษย์นี่คือความเป็นมนุษย์นิสัยของมนุษย์เป็นอย่างงี้สิ่งเหล่านี้จะมาทําให้การที่เราจะเสียสละในหนทางของลัทธิสุมาตราบกพร่องไป การที่เราจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเป็นบ่าวที่ดีของลัทธิซาตาบกพร่องไปจากนิสัยใจคอเดิมๆของมนุษย์ที่เป็นแต่ถ้าหากว่าเราข้ามมันไปได้เมื่อเรามีเป็นคนดีเป็นคนที่ลัทธิซาตาให้มีทุกอย่างเราเอาสิ่งที่เรามีทุกอย่างแปรเปลี่ยนไปในหนทางของเราเราจะได้สิ่งที่ดีแล้วก็อยู่ในสถานะที่ยิ่งใหญ่หรือว่าเราอยู่ในสภาพที่ต่ําต้อยแล้วเราใช้โอกาสที่เราอยู่ในสภาพที่มัน ตกละกรมตามลาบากเนี่ยนะเข้าหาลัทธิตลาให้มากยิ่งเราลําบากชีวิตลําบากเราก็ต้องยิ่งรักษาเวลาละหมาดให้มากคุณลําบากคุณอยากจะได้ดีแต่คุณไม่รักษาเวลาละหมาดคุณลําบากคุณอยากจะได,ด้แต่คุณไม่บริจาคคุณอยากจะร่ำรวยแต่คุณไม่บริจาคอะไรเลยมันก็ยิ่งตกต่ำลงไปอีกฉะนั้นเราก็ต้องเอาโอกาสที่เราไม่มีอะไรเลยเนี่ยขอดูอาจารย์ลัทธิตลาความดีเล็กๆน้อยๆที่เราได้ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่เพราะว่าสถานการณ์ของเรามันมันไม่มีอะไรเลย อย่างที่ผมบอกสมอว่าเรามีอยู่สองบาทชีวิตเราเนี่ยวันนี้มีอยู่สองบาทเจอคนยากคนจนเดินมาเนี่ยเรามองไอ้สองบาทเรามันยังน้อยเรามันยังตกต่ำอยู่เลยถ้าเรามองแค่นี้นะโอกาสเราหมดละจบแล้ะโอกาสที่คุณจะแสดงตัวเป็นบ่าวเสียสละจบเลยเพราะคุณคิดว่าตัวเองมีน้อยแต่แต่บางคนเนี่ยมีสองบาทก็จะให้มีแค่นี้ก็จะให้ ให้โอกาสตัวเองได้รับใช้ในศาสนาของเราถึงแม้จะเล็กน้อยก็ตามแต่มันยิ่งใหญ่นะที่เราสุมาหานุตระบางทีสองบาทนะครับที่ให้ในหนทางของเรามีคุณค่ามีราคามากกว่าหนึ่งล้านบาทที่บริจาคแล้วอยากจะมีชื่อเสียงในสังคมสิฉะนั้นเราก็ต้องสร้างโอกาสที่เรามีที่อร,ราสุฮาหารตราให้มานะครับให้มาเป็นโอกาสให้กับตัวเราเองได้ดีสุดให้กับตัวเราเองได้ดีสุดเลยนะครับ ฉะนั้นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้กับตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากและจําไว้ให้ดีนะครับสิ่งที่จะมาฉุดลัง้งในการที่เราจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเป็นบ่าวที่ดีต่อรัสสุมานุตาลาเนี่ยหนึ่งคือเรื่องเล่นเรื่องการลเล่นจําให้ดีพอรัสมาตาลาบอกในอาลยักกุรานว่ายะลามูอันมลฮายาทุดุนยาละอิบรู้ไว้เลยสิ่งที่เรียกว่าดุญยาสิ่งที่จะ ฉุดลั้งเราให้ตกต่ำอยู่ในโลกดุนยาคืออะไรแบบคือการเล่นเพราะาอะไรการเล่นเนี่ยมันสนุกมันเพลิดเพลินแต่มันไม่ทําให้เราได้สวรรค์ขหรอ الله. คุณเล่นเกมไปสิวันนี้คุณเล่นเกมไปเลยเล่นเกมไปทั้งวันจบในวันนั้นคุณได้อะไรคุณไม่ได้อะไรคุณกลายเป็นคนที่ไรสาระไปเลยวันหนึง่งทิ้งโอกาสที่คุณจะแสดงตัวเพื่อรัศุีตาราไปเลยวันหนึง่งคุณเล่นบอลใช่เอาคุณเล่นไปสิ เล่นนะเล่นบอลจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งเป็นนักบอลทีมชาติจนกระทั่งผู้คนในโลกเนี่ยสรรเสริญเยีอยนยอจนกระทั่งผู้คนเนี่ยอยากจะขอลาเส้นแต่วันเคียรมัสพอกลับไปหาอัลลอฮฺสุบะฮะตารา,าแล้วเนี่ยมีชีวิตในโลกดุนยาทำอะไรเล่นฟุตบอลครับอัลลอฮฺไม่ได้สร้างเจ้าให้มาเล่นฟุตบอลการละเล่นเนี่ยเป็นการที่เราทําให้จิตใจเพลิดเพลิน เพื่อให้เกิดความสมดุลของการใช้ชีวิตได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องจำมาเป็นสรณะจำมาเป็นเป้าหมายของการดำเนินชีวิตเพราะเราถูกสร้างว่ามาคอละกตุนจินนนะวลอิงซะอิลลาลยะบุดุลเพราะเราถูกสร้างมาเพื่อให้สักกะะเพื่อให้สักกระท่านยะยาเนบ,บียะยาตอน,นเด็กมีคนชวนไปเล่นไปเล่นเยอะเล่น,ลนทั้งวันเลยนบ,บียะย,ยาบอกามาคูลิก,กอตูลิลลาบบี ฉันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เล่นฉันถูกสร้างมาเพื่อให้กราบไหว้เคารพต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาทำอิบดะดาเลเชิญชวนและห้ามปรามความชั่วร้ายนี่คือสิ่งที่ฉันถูกสร้างมาอัลลอฮฺสุบะตาลาบอกว่าอะไรยอลลมูอันนามะฮายาตทุดุนยาลาอิบวัละฮบูและเรื่องไร้สาระเนี่ยเราต้องมองให้ออกว่าอะไรคือไร้สาระไร้สาระคือทําแล้วไม่มีประโยชน์ในโลกดุนยาและอาคิร์นั่นคือเรื่องไร้สาระ ถ้าเราทำเนี่ยเรากรำลังทําอะไรอยู่ถามว่าถ้าเราเรียนโอเคฮมดิลลเรามีสาระเพราะการเรียนของเราจะมีประโยชน์ในโลกนี้และโลกอาคีรอแต่ถ้าเราทําสิ่งองื่นที่มันไร้สาระนั่นคือทําให้เราเสียโอกาสไปแล้ววะละหูวะซีนัตูวะตาฟาคุรุมไบนะกุมสิ่งที่จะฉุดล้างเราให้เสียโอกาสในการเป็นบ่าวที่ดีของรัสุมัตลานั่นก็คือการโอ้อวดการโอ้โอวดการหา เครื่องประดับประดามามาประดับประดาตัวเองตั้งแต่เรื่องของเสื้อผ้าตั้งแต่เรื่องของเสื้อผ้าเลยเดี๋ยวเราสังเกตน,นะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยชอบเป็นยุคของการแต่งกายที่สุดผมก็เคยผ่านในยุคนั้นมาเหมือนกันใช่ไหมครับยุคที่ต้องใส่ในคไทยุคที่ต้องใส่อะไรครับใส่กางเกงกางเก,ง,เกงอะไรกางเกงสแล็กหรือว่ากางเกงเดฟเพื่อให้มันทันสมยัยแล้วก็เกิดความสวยงาม บางคนเอาสร้อยมาติดบางคนเจาะหูบางคนใส่สร้อยคอใส่กําไลพกนู่นนี่นั่นเพื่อให้ซี่นะให้ตัวเองถูกประดับประด,ระดาและให้ตัวเองดูดีแล้วก็ดูดความโดดเด่นที่สุดเนี่ยสิ่งนี้จะทําให้เราพลาดโอกาสในการเป็นบ่าวที่ดีของเราสุมานตาลาถ้าเรามองกลับมาอีกนิดหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ควรจะประดับประด,ระดาด้วยเคราควรจะประดับประดาด้วยมารยาท ควรจะประดับประดาด้วยสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นความเป็นมุสซิมของเราเนี่ยควรจะประดับประดาสิ่งนั้นแหละนั่นแหละคือการสร้างโอกาสให้กับตัวเองเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในสายตาของเราไม่ใช่สิ่งอื่นคือถามว่าเราเอาเพชรนินจินนามาแต่งมานู่มนมานี่ใส่ชุดที่มันมีกัญชาเนี่ยมันมันคืออะไรมันคือ,อไรสาระแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มี ผลอะไรใดใดสิ้นในโลกหน้าเลยแม้แต่นิดเดียวยิ่งทําให้เรารู้สึกอ่อนแอยิ่งทําให้เรารู้สึกอ่อนแอแล้วมันเหมือนก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ไม่หล่อเราเลยต้องเอาสิ่งอื่นมาประดับให้ตัวเองดูดีคนที่มันหล่อคนที่มันดูดีจริงๆคือคนไม่ต้องเอาอะไรมาประดับแล้วเอาสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตาราให้มาเราเอัลลอฮ์ให้มานะครับการละหมาดการการเป็นอิบาดเนี่ยคืออัลลอฮ์ให้มานี่คือนั่นคือหล่อหล่อที่สุดแล้วใช่ไหม หลอ่หลอที่สุดเลยถ้าเกิดคนทําได้อย่างที่อัลลอฮฺสุตลตาราบอกให้ทําอย่างที่แบบอย่างท่านนบีบอกให้เป็นนะนะคุณนี่หล่อที่สุดเลยผมไม่เจอนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในมหาลายัยไม่ใช่มหาลัยอิสลามแต่เป็นมหาลัยที่มีคนต่างศาสนาเยอะแย,ยะมากมายมีดาวดาวโรงเรียนดาวผู้หญิงนะดาวโรงเรียนเนี่ยเดินไปไหนก็มีแต่ผู้ชายห้อมล้อมทั้งนั้นเลยเชื่อไหมครับผู้หญิงคนนี้ไม่เคยสนใจผู้ชายคนไหนเลยต่อให้เป็นดาราด้วยเป็นลูกดาราด้วย เป็นคนที่มีรถเก่งเป็นคนที่มีความร่ํารวยด้วยเดินผ่านหน้าผู้หญิงเอาดอกไม้มาให้เอาอะไรมาให้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่เคยมองเลยก็เหมือนกับผู้ชายทั่วๆไปเหมือนกับผู้ชายทั่วๆไปที่มาเดินถึงแม้ว่ามันจะหลอกแต่ผู้หญิงคนที่ไม่เคยมองเลยถึงแม้ว่ามันจะมีเงินผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยมองเฉยๆแต่ด้านไม่มองมุสลิมคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้รู้สึกอยากจะอยากจะรู้จักมุสลิมคนหนึ่งทําไมรู้ไหมทุกครั้งที่เดินผ่านมุสลิมคนนี้ไม่เคยมองหน้าผู้หญิงเลย ก้มหน้าเดินตลอดเวลาที่ผู้หญิงจะเข้าไปคุยผู้ชายคนนี้เดินออกตลอดเลยก็แปลกใจในมหาลัยผู้ชายเป็นพันเนี่ยวิ่งตามเขาแต่ผู้ชายคนนี้วิ่งหนีเขาอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงผู้ชายคนนี้นะครับเป็นมุสลิมยังมีชีวิตอยู่เลยเขาไม่เคยคุยกับผู้หญิงไม่เคยส่งจดหมายกับผู้หญิงไม่เคยโทรศัพท์ไปหาผู้หญิงไม่เคยเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยเลย เขาทําตัวของเขานะครับเป็นคัน,คนลองอิสลามไว้เขาด้วยคนมองว่าไว้เขาเนี่ยมันดูลกแต่แต่ผู้หญิงกลับมองว่าผู้ชายคนนี้ดูมีเสน่ห์ดูมีดูมีเสน่ห์ก็อยากจะรู้จักอยากจะผู้หญิงคนนี้ถึงขั้นเขียนจดหมายนะเขียนจดหมายส่งไปให้กับผู้ชายคนนี้มุสลิมคนนี้ปรากฏว่าพอจดหมายมาถึงมุสลิมคนนี้นะครับมุสลิมคนนี้เขียนจดหมายตอบกลับไปว่าอิจกิ k ล l l a จงยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาโอ้โหผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่ายิ่งรักแล้วก็ยิ่งชอบผู้ชายคนนี้อยากจะเอาผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีทันทีเลยอยากจะได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นแฟนทันทีเลยนี่คนที่เป็นสุภาพบุรุษคนที่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ของลัทธิสุตตาลาเนี่ยดูดีที่สุดแล้วไม่ต้องเอาอะไรมาแต่งแต้มเลยไม่ต้องเอาโทรศัพท์มามาโชว์ไม่ต้องเอาเงินมาโชว์ไม่ต้องเอานาฬิการ,ราคาแพงๆมาโชว์ไม่ต้องเลย แค่ทำตัวที่อัลลอฮ์บอกให้เป็นเนะี่ยคุณก็หล่อแล้วคุณก็มีความยิ่งใหญ่แล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถจะฉีบผู้ชายคนนี้ได้ไม่ได้อลัลลอฮ์สุวุต阿าจัดผู้หญิงที่ดีกว่าผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงที่ถูกเก็บอยู่ในอยู่ในอะไรครับในอะไรในในสถานที่ที่ไม่มีมัสยิดเป็นผู้หญิงที่ดีมากผู้หญิงที่ไม่เคย ถูกสายตาของผู้ชายมาโลมเลียเลยผู้หญิงที่ปกปิดเรือนร่างของตัวเองแล้วก็ได้แต่งกับผู้ชายคนนี้ในที่สุดได้แต่งกับผู้ชายคนนี้ในที่สุดทําไมเพราะว่าผู้ชายคนนี้สร้างโอกาสให้กับตัวเองอยากจะได้ผู้หญิงหลายคนสร้างโอกาสด้วยกับตัวเองโด,โดยการไปขอเบอร์โทรศัพท์เธอเนี่ยคิดว่าถ้าไม่ขอเบอร์เนี่ยคงจะไม่ได้ผู้หญิงคนนี้แน่นอนเลยแต่เราเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าไอ้นี่ดีกับเราหรือเปล่าไม่รู้ แต่เราคือเราเราไปสร้างโอกาสทางชัยตอนให้กับตัวเองก็ไปขอเบอร์เองสุดท้ายองค์หักสุดท้ายได้คนไม่ดีมาสุดท้ายครอบครัวไม่สามารถจะอยู่แบบมั่นคงได้แต่ผู้ชายที่สร้างโอกาสให้กับตัวเองโดยการสร้างตัวตนให้อยู่บนแนวทางอันอิสลามเขาปรากฏว่ารัสวาตลาก็ได้นำเส้นทางให้ผู้ชายคนนี้มาเจอกับผู้หญิงคนนี้คนสองคนมาเจอกันท่ามกลางคนเป็นล้า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 นคนเนี่ย อัลลอฮฺสุฮาตลาก็ให้คนดีๆมาเจอกันการงานที่ดีเนี่ยมันมีอยู่ในอนาคตนะการงานที่ดีโรงเรียนของ Allah, อัออง Allah, ออลลอฮ์มีอีกเยอะมัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยมีอีกเยอะการเสียสละการพูดคุยศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมีอีกเยอะครลงสมบัติของอัลลอฮ์สุฮาตลเนี่ยมีอีกเยอะรอให้คนดีๆมาปะเจอกัน รอให้คนที่อรรถสุวัตลาพอใจมาอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ก่อนที่เราจะไปอยู่ในตำแหน่งนั้นได้เราต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองวิธีการสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองคือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบทบัญญัติศาสนาให้เราทำละมาดก็ละมาดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทิ้งทิ้งไม่ได้ละมาดเนี่ยแล้วก็ต้องละมาดใครก็ตามที่รักษาเวลาละมาดได้คุณก็รักษาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้เหมือนกันท่าน อุมาร์อิมูคาตาบรอเดียลล่อฮูอันฮูส่งจดหมายส่งรีซาละไปยังหัวเมืองเพื่อไปเตือนกับกับบรรดาบรรดาผู้นําทั้งหลายว่าจงรักษาการละหมาดเพราะว่าถ้าหากว่าท่านรักษาการละหมาดได้ท่านก็จะรักษาอามานะได้ทุกๆเรื่องทุกๆราวเลยไม่ว่าจะเป็นอามานะครอบครัวอามานะหน้าที่การงานเรื่องอะไรท่านจะรักษา,กาได้หมดเลยแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สามารถจะรักษาการละหมาดได้เรื่องอื่นๆในโลกทุนยาท่านก็ไม่สามารถจะทําได้ ต่อให้ทำท่านก็ทำแบบช่อชนต่อให้ทำท่านก็ทำแบบจอมปลอมโกงเขาฉะนั้นเรื่องละหมาดเรื่องแรกเอาให้สำคัญเอาให้ดีให้ดีที่สุดให้ทำให้ได้พอหลังจากนั้นคืออะไรการศึกษาหาความรู้ในเมื่อตอนนี้คืออัลลอฮฺซาลาได้ให้โอกาสพวกเราในขณะที่คนอื่นไม่ได้โอกาสเราได้โอกาสมานั่งเรียนศึกษาหาความรู้กับคนที่มีความรู้เรามีโอกาสได้อ่านกุรอานทำไมคุณไม่อ่านกุรอาน เรามีโอกาสได้อ่านกุรานแต่คุณไม่อ่านกุรานไอ้คนที่ไม่มีโอกาสได้อ่านกุรานเนี่ยพยายามที่จะจะอ่านกุรานแต่ก็ไม่ได้โอกาสฉะนั้นคุณต้องมองให้ออกว่าตอนนี้โอกาสที่คุณได้รับจากอัลลอฮฺสุบตาลามีอะไรน้อมรับและอย่าปฏิเสธมันน้อมรับแล้วก็พยายามสร้างโอกาสตัวเองให้มากขึ้นอีกมากขึ้นอีกเพื่อที่ให้เราได้ได้ถึงสถานะหนึ่งในอนาคตที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพอใจเรา สังเกตน,นะครับวันนี้นะครับการพูดคุยของเราในเรื่องเราศาสนาหรือการเรียนหรือการทํางานศาสนาก็ดีเนี่ยถ้าลัสุมัตตาลไม่ให้เราเนี่ยเราหมดสิทธิ์เลยนะที่จะได้ทําแล้วเวลาที่ลัทธิสุภัตลาลให้เราเนี่ยอย่าปฏิเสธเพราะถ้าเราปฏิเสธเอาเราไม่ได้ไม่ได้เสียใจหรืออะไรนะเอาเราก็จะให้คนอื่นๆมาทําแทนหน้าที่นี้แล้วเราก็จะเสียโอกาสไปนะครับวันนี้นะครับก็ อยากจะนัสหฮัตพวกเรานะครับแล้วก็บอกให้พวกเรารักษาโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่เราที่เรามีไว้นั่นก็คืออัลอิรลามนั่นก็คือทางนำนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบทบัญญัติศาสนาแบบอย่างท่านนบีรวมไปถึงบรรดาความเข้าใจของบรรดาซอฮานั่นคือสิ่งที่เราได้รับนะครับเป็นโอกาสที่ดีมากอย่าได้ทําให้โอกาสที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยสูญสลายแล้วก็สิ้นหายไปแล้วก็หวังเหลือเกินว่าอนาคตพวกเรานั้นจะได้เส้นทางที่ดีที่ดีกว่า คนในหลายๆคนในอดีตอย่างผมเนี่ยสมัยตอนอายุประมาณตั้งแต่อายุที่บรรลุนิติภาวะมาเรานับกันที่15นะอ่ะสิไปจนกระทั่งถึง20เนี่ยผมยังละหมาดไม่ครบเลยผมยังละหมาดไม่ครบไม่ใช่ไปเอาเรื่องความผิดตัวเองเนี่ยมาเล่าให้ฟังแต่เป็นเรื่องที่เราเนี่ยเสียโอกาสไปแล้วถามว่าผมจะกลับไปทําได้ไหมผมกลับไปทําไม่ได้ผมจะกลับไปในยุคสมัยตอนอายุ15แล้วไปละหมาดให้ครบได้ไหมทําไม่ได้มันทาไม่ได้แล้ว สิ่งที่ผมทําได้คือให้รุ่นหลังได้ทําให้ลูกให้ฮัมดานให้ฮัสซันให้พวกคุณได้ละหมาดตั้งแต่อายุ10 10ขวบ11ขวบจนกระทั่งต่อไปจากนี้คุณจะไม่ทิ้งละหมาดคุณจะอยู่ใน5เวลานั่นคือสิ่งที่ผมได้ได้ทำโอกาสสุดท้ายคือได้ทําให้คนอื่นเขาได้ทําให้คนอื่นแล้วคุณก็มีโอกาสแล้วว่าวันนี้คุณอยู่ในอายุตั้งแต่13ขึ้นมาจบปหมาอยู่โรงเรียนทาฟิซอรูคัสคุณได้ละหมาด5เวลา ทุกเวลาละหมาดเลยคุณอย่าทิ้งโอกาสนี้เด็ดขาดคุณมีโอกาสดีกว่าคนอื่นเขาหลายๆคนด้วยซ้ําฉะนั้นต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองให้มันมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็เชื่อว,ว่าเราจะได้สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็จากลากันไว้เพียงเท่านี้นะครับ